ค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะของร่างกายเด็กไปแล้วใช่ไหมคะแม้กระทั่งการแปรงฟันใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำการเข้าห้องน้ำที่ถูกวิธีจะเป็นยังไงนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอการเข้าห้องน้ำนั้นคุณแม่จะถามเด็กๆก่อนว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายก็แปลว่าเด็กคนนี้เป็นเพศชายต่อไปรูปนี้คือเด็กผู้หญิงแปลว่าเด็กคนนี้ก็คือเพศหญิงนั่นเองนะคะทำไมคุณแม่ถึงให้เด็กรู้เพศหญิงและเพศชายเพราะว่าเวลาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำส่วนสาธารณะหรือห้างต่างๆเขาจะมีห้องน้ำแยกสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรที่จะรู้สัญลักษณ์ของการเข้าห้องน้ำผู้ชายและผู้หญิงซึ่งสัญลักษณ์นี้คืออะไรเป็นเพศชายนั่นเองแปลว่าถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าห้องน้ำผู้ชายแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าห้องน้ำผู้หญิงก็คือเพศหญิงเราเป็นเด็กผู้หญิงเราก็จะเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะคะพร้อมที่จะไปดูวิธีการเข้าห้องน้ำที่ถูกต้องหรือยังเด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ดูแล้วเด็กๆสามารถทำได้นะคะไปดูกันเลยค่ะการใช้ส้วมที่ถูกวิธีขั้นตอนที่1 นั่งบนโถส้วมไม่ขึ้นเหยียบบนโถส้วมขั้นตอนที่2 กระดาษชำระที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะขั้นตอนที่3หลังจากทำภารกิจเสร็จให้กดชักโครกทุกครั้งขั้นตอนที่4ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ห้องส้วมเป็นยังไงบ้างคะดูคลิปวิดีโอการเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้รู้หรือยังว่าต้องเข้าห้องน้ำอย่างไรให้ถูกวิธีก่อนแรกเด็กๆจะเข้าห้องน้ำเด็กๆก็ต้องกดชักโครกลงก่อนนะคะแล้วค่อยถอดกางเกงนั่งลงไปเมื่อเสร็จแล้วก็นำน้ำหรือสายชำระนะคะฉีดไปที่อวัยวะของเราเพื่อให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็เก็บสายชำระเสร็จแล้วเราก็นำกระดาษทิชชู่เช็ดด้วยนะคะกระดาษทิชชู่ที่เช็ดแล้วเหลือให้นำมาเช็ดตรงชักโครกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะได้สะอาดแล้วก็เอาเศษขยะทิ้งถังขยะนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมก่อนจะออกห้องน้ำเด็กๆต้องหันกลับไปดูอีกรอบหนึ่งว่าชักโครกสะอาดแล้วหรือยังนะคะเพื่อที่คนอื่นเขาจะกลับมาใช้ได้แบบสะอาดนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออย่าลืมอะไรใช่แล้วค่ะล้างมือนั่นเองแค่นี้การเข้าห้องน้ำสำหรับเด็กๆก็ง่ายใช่ไหมคะและคุณแม่เชื่อว่าเด็กหลายคนก็ทำอยู่เป็นประจำนะคะมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองกลับไปทำดูนะคะและทำให้มันเป็นประจำนะคะวันนี้คุณแม่ก็ฝากเด็กๆไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย